วัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งบุคคลเหล่านี้สมควรที่จะได้รับเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาเขาเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักกรีฑาทีมชาติไทยซึ่งเป็นนักกีฬาชายที่ทำลายสถิติหลายต่อหลายรายการสมญานามของเขาก็คือม้าแก่เราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของนาวาอากาศเอกสุเมธพรหมณะในช่วง Born to Be ครับ Born to Be สนับสนุนโดยปตท.จัดหนัก Amazon จัดเต็มแจกทอง12ล้านวันนี้ถึง3มกราคม2559 Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน Trinity Cars ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร Basaya Beach Hotel and Resort พัทยาสวัสดีครับสวัสดีครับนาวาอากาศเอกสุเมธพรหมณะนะครับต้องบอกว่าชื่อนี้เนี่ยผมว่าแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนยังจำได้ดีเป็นสุดยอดลมกรดนักกรีฑาชายที่มีความสามารถในการวิ่งที่สุดยอดมากเลยฮะคว้าเหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติมามากมายเหลือเกินย้อนกลับไปถามนิดนึงนะฮะพี่สุเมธตอนสมัยเด็กๆ เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดเลยครับจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดครับมีพี่น้องกี่คนฮะ8คนครับผมเป็นคนสุดท้องครับได้ข่าวมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเริ่มเล่นกรีฑาตั้งแต่อยู่ชั้นป.3เลยเหรอครับอยู่ป.3ตอนนั้นติดกีฬานักเรียนเขาเรียกรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วใช่เมื่อก่อนนี้วัดส่วนสูงกันนะครับแล้วก็แข่งกีฬาในจังหวัดนะครับครับใช่ครับใช่ครับทีนี้เริ่มพัฒนาฝีเท้ายังไงครับถึง9สเต็ปต่อมาจนกระทั่งเป็นนักกีฬาในระดับนักเรียนไทยระดับเยาวชนทีมชาติก่อนจากที่เป็นเล่นนักกีฬาโรงเรียนมาหลายปีครับมันปี1516ผมไปเรียนอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะครับแล้วก็ไปเล่นกีฬาโรงเรียนที่ภูเก็ตแล้วแข่งกีฬานักเรียนอยู่เรื่อยจนกระทั่งว่ามันมาติดกีฬาเขตคือเมื่อก่อนกีฬาแห่งชาติเขาเรียกว่ากีฬาเขตครับซึ่งก็จะแข่งขันกันเขต1เขต2เขต3 4 5 6 7 8 9 10ครับเขต10มีกรุงเทพมหานครใช่ครับตอนนั้นพี่ลงเล่นให้กับเขตทางจังหวัดภาคใต้เขต8ครับเขต8ครับนั่นเป็นการลงแข่งขันในระดับประเทศครั้งแรกเลยครั้งแรกครับที่จังหวัดชลบุรีชลบุรีเป็นไงบ้างครับผลโอ้ครับตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเราไม่เคยติดมาก่อนครับครับตกรอบครับ100เมตรนี่ก็ตกรอบครับเพราะตอนนั้นเราฝีเท้ายังไม่ถึงครับไปเจอนักแข่งรุ่นพี่ๆยังจำได้ไหมครับมีใครบ้างยุคนั้นพอยุคนั้นก็มีประสิทธิ์มันประเสริฐนะครับโอ้ครับก็ถือว่าเป็นนักวิ่งฝีเท้าดีรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราว่าทีมชาติกันเลยใช่ไหมฮะครับครับแล้วยังไงต่อไปฮะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมายังไงต่อพอหลังจากนั้นเสร็จครับผมก็ไปเรียนต่อวิไลพระที่อุดรฮะจบวพ.อุดรธานีครับอุดรธานีครับก็ฝึกซ้อมกับอาจารย์อนัตถาอาจารย์อนัตถานี่ท่านอยู่ทหารอากาศอยู่แล้วด้วยอยู่ทหารอากาศครับซ้อมของท่าน2ปีปีแรกก็ไปปีที่21ฮะจำได้ปี21ก็ฝึกซ้อมหนักมากครับเสร็จแล้วก็ไปแข่งกีฬาเขตที่จังหวัดลำปางผมได้100 200แล้วก็2เหรียญทองครับได้100เมตรเหรียญทองกับ200เมตรเหรียญทองครับทำสถิติมั้ยครับตอนนั้นตอนนั้นทำ200เมตรได้วิ่งได้ 21.8ทำเข้ากับสถิติของทีมชาติชัยยันสิงห์วิเศษครับว้าวครับแล้วมีแมวมองเริ่มมาจับตามองแล้วก็เห็นแววของพี่สุเมธไหมฮะก็หลังจากแข่งกีฬาเขตที่ลำปางครับก็โค้ชพี่เล็กพี่ใหญ่ฮะก็ดึงเข้าทีมชาติพร้อมกับโค้ชจากฐานอากาศดึงมาเข้าอยู่ทีมฐานอากาศครับโดยปกติแล้วพี่สุเมธนี่เป็นคนที่รูปร่างสูงอยู่แล้วเป็นทุนสูง180ซมตอนนั้นน้ำหนักตัวน่าจะประมาณ80 90มั้งไม่ถึงครับประมาณ62กิโลครับแสดงว่าเพรียวมากเลยครับคนที่รูปร่างสูงเนี่ยในความรู้สึกของพี่สุเมธพี่มีความรู้สึกไหมครับว่าเวลาวิ่งแข่งกับคนที่ตัวเล็กกว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบคือตัวสูงมักจะได้เปรียบฝ่าเพราะหนึ่งก้าวยาวอยู่แล้วถ้าเรามีความก้าวที่ถี่ขึ้นแข็งแรงก้าวยาวขึ้นครับครับมันจะคือเราก้าวหนึ่งเราชนะเขาสักฝ่าเท้าหนึ่งใช่ร้อยเมตรเราวิ่งประมาณสัก7-8-9นี่ก็7-80ฝ่าเท้าเท้านี่ก็หลายเมตรรวมแล้วก็ประมาณ3-4เมตรนี่คือข้อได้เปรียบของนักกรีฑาที่รูปร่างสูงๆอย่างนี้ใช่ครับแล้วเริ่มที่จะเข้าไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครั้งแรกเลยตอนนั้นจำได้ว่า4เกมครั้งที่11ที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับยุคนั้นมีพี่สุชาติแจ่มสุรภาพยุคนั้นมีสุชาติแจ่มสุรภาพสมศักดิ์บุญทัศน์ครับประสิทธิ์บุญประเสริฐฮะผมสุเมธพรหมณะวิ่งไม้4ครับครับ4 คูณ 100เมตร4 คูณ 100ครับครับ
เราชนะขาดเลยครับได้เหรียญทองมาแบบใสเลยแต่ส่วน100เมตรเนี่ยพี่เป็นรองพี่สุชาติอยู่ยกนั้นส่วน100เมตรนี่สุชาติชนะส่วน200ผมเป็นพี่สุเมธชนะครับนะฮะได้เหรียญทอง4คูณ100เมตรกับเหรียญทอง200เมตร100เมตรได้เหรียญเงินมาแล้วก็4คูณ400เมตร4คูณ4อีกเหรียญทองครับเหรียญทองอีกครับคือโค้ชไม่มีคนลงโค้ชก็จับให้ผมลงเขาเทสผม400เมตรอ่ะผมวิ่ง 47.6 ดีที่สุดในทีมใช่มั้ยฮะสถิติ100เมตรที่ดีที่สุดที่พี่สุเมธเคยทำเอาไว้ก็ผมทำที่อินโดนีเซียปี31วิ่ง100เมตร 10.32 อันนี้ทำลายสถิติพี่อนัทละแล้วก็200เมตรวิ่ง 20.99 ก็ทำลายก็ทำลายอีกของอนัทฮะแล้วก็4คูณ100ก็วิ่งรู้สึกจะเป็น39เท่าไหร่ไม่ทราบนะก็ทำลายสถิติทำลายสถิติของ4คูณ100ที่เราทำไว้ท็อปฟอร์มสุดๆเลยตอนนั้นครับทำลายสถิติถึง3รายการด้วยกัน3รายการเลยครับครับครับพร้อมกับได้รับรางวัลนักกีฬาด้วยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยฮะสุเมธพรหมนัสอะไรฮะโอ้โหกำลังคุยกันแบบสนุกมากเลยนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละระยะที่พี่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น100เมตรก็ดี200เมตรก็ดี4คูณ100เมตรก็ดีสถิติที่เขาทำเอาไว้ยาวนานมากเลยโดนพี่สุเมธ14ปีครับอันนั้นลบหมดเลยครับครับผมกำลังสนุกเลยนะฮะเราอาจจะต้องพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าในช่วงหน้านะครับช่วงของหอเฟรมมาดูนะครับว่าสุดยอดลมกรดหนุ่มผู้นี้นะครับทำสถิติอะไรไว้บ้างแล้วก็การคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมนับ10เหรียญนี่ถือว่าไม่ธรรมดาสักครู่กลับมาครับวิ่งแข่งกับม้าเออพี่เคยวิ่งแข่งกับม้าแล้วออกรายการเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำให้จริงจังครับคือทำให้เสร็จไอเหตุที่ก้าวยาวไม่ยาวมันอยู่ที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาถูกข้องครับสนับสนุนโดยปตท.จัดหนักอเมซอนจัดเต็มแจกทอง12ล้านวันนี้ถึง3มกราคม2559 Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาด Chateau de Art Spirit of Art การกีฬาแห่งประเทศไทยกลับมาติดตามรายการ Sport Talk The Hero ในช่วงของ Hall of Fame นะครับเมื่อสักครู่นี้คุยค้างเอาไว้กับนาวาอากาศเอกสุเมธพรหมนะนะครับกับสถิติในการคว้าเหรียญทองในการวิ่งนะฮะทั้ง100เมตร200เมตร4คูณ100เมตรรวมทั้ง4คูณ400เมตรด้วยผมถามพี่สุเมธว่าการวิ่ง100เมตรครั้งไหนที่พี่สุเมธมีความรู้สึกว่าประทับใจที่สุดเลยก็คงจะครั้งที่4เกมที่อินโดนีเซียที่อินโดที่ได้มา3เหรียญนะฮะแล้วก็ทำลายสถิติด้วยครั้งนั้นทำเวลาเท่าไหร่ฮะ10.32 ครับว้าวครับครับคู่แข่งตอนนั้นเป็นชาติไหนมาก็มีมาดี้ของอินโดนีเซียตัวเต็งเลยครับตัวนี้นี่ม้าของเขาเลยนะใช่ครับก็ที่อินโดนีเซียนี่ล้มข้าวเส้นชนะกันบุดบิดถ่ายรูปแค่เสี้ยวคิดว่าแค่เสี้ยววินาทีเลยครับต้องตัดสินกันด้วยภาพถ่ายเลยครับโอเคครับแต่ว่าพี่ก็คว้าเหรียญทองมาได้ครับมีความรู้สึกว่าโอ้ดีใจมากเลยครับประทับใจมากเลยครับประทับใจมากครับได้ข่าวว่าถูกส่งไปฝึกซ้อมที่ต่างประเทศด้วยก็ไปอยู่ปีนึงไปอยู่เยอรมัน3เดือนรู้สึกยังไงบ้างช่วงนั้นโอ้คิดถึงบ้านมากเหนื่อยไหมเหนื่อยครับครับฝึกซ้อมหนักมากครับไปอยู่กลับมาซ้อมพอกลับมาแข่งประเทศไทยพอแข่งเสร็จรายการใหญ่ๆเสร็จอยู่พักสัก2เดือนทันอีกปีส่งไปแล้วครับครับก็อยู่อย่างเนี้ยประมาณสัก10ปีไปๆมาๆอยู่ฝึกซ้อมอยู่ครับฮะพี่คิดว่านักวิ่งเนี่ยนักวิ่งในต่างประเทศที่ถือว่าเป็นคู่ต่อกรที่พี่มีความรู้สึกว่าหวั่นเกรงฝีเท้าเขามากที่สุดเลยตอนนั้นเป็นใครก็สมัยนั้นนะครับเบนจอนสันนะครับคือเขาก็มาซ้อมอยู่เยอรมันเลยครับเบนจอนสันก็มาซ้อมอยู่ที่เยอรมันกับตอนที่พี่ไปเก็บตัวฝึกซ้อมด้วยได้เห็นเขาเลยใช่ไหมได้เห็นแล้วก็เคยไปแข่งแบบรายการย่อยๆที่เยอรมันนะครับครับคือวิ่งกันครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างพี่แต่เราก็สู้เขาไม่ได้แล้วเขาแข็งแรงมากเขาสตาร์ทได้ดีมากซีเกมครั้งสุดท้ายที่พี่ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยก็ซีเกมที่มาเลเซียครับเป็นไงบ้างครับครั้งนั้นครั้งนั้นก็แข่งขันคือครั้งสุดท้ายแล้วกะเลือกแล้วครับเพราะลง4คูณ100ครับก็ได้ทีม4คูณ100คือได้เหรียญทองครับสมญานามที่สื่อมวลชนเขามอบให้กับสุเมธพรหมนะก็คือม้าแก่ใช่ครับตรงนี้ได้มายังไงครับพี่คือเมื่อก่อนผมวิ่งแข่งกับม้าเออพี่เคยวิ่งแข่งกับม้าแล้วออกรายการตามไปดูของหมอซงผมจำได้ฮะฮะที่สนามม้านางเลิงครับใช่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 เราชนะม้า2แมตช์ซ้อมแล้วเขาก็เลยเรียกม้าสุเมธพรหมนะตั้งแต่นั้นมาครับไอ้ที่ม้าแก่เนี่ยเขาให้มาตั้งแต่ปี31ชนะได้3เหรียญทองที่อินโดนีเซียกลับมาถึงก็คือหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าไอ้ม้าแก่ไอ้ม้าแก่ครับ
ครับเป็นสัญญาณก็ติดปากตั้งแต่นั้นมาไปเจอพรรคพวกเพื่อนฝูงก็เฮ้ยไอ้ม้าแข่ม้าแข่ครับเขาจะเรียกผมว่าม้าแข่ครับครับผมกับสิ่งที่พี่ได้รับจากการเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้พี่คิดว่าชีวิตพี่ได้อะไรจากการเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทย1ก็ได้อยู่กับฐานอากาศอันนี้สำคัญรับราชการตอนนี้นาวาอากาศเอกแล้วเหลืออายุราชการอีก1ปีปีหน้าก็กันยายนก็จะเกษียณแล้วนะครับปัจจุบันนี้พี่เป็นหัวหน้าคอยดูแลเขาเรียกว่าศูนย์กีฬาของฐานอากาศที่ฐานอากาศทุ่งศรีกันครับได้ใช้ประสบการณ์ของการเป็นนักกีฬาทีมชาติมาบริหารจัดการตรงนี้ยังไงครับเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำให้จริงจังครับคือทำให้เสร็จของผมคือ1ถ้าทำงานต้องทำให้เสร็จฮะเป็นระเบียบครับตรงต่อเวลาครับแล้วก็เราเป็นนักกีฬาเขามาก็รู้จักทักทายกันเขาก็อยากจะมาเล่นที่ผมอยู่เนี่ยเขายังจำได้ไงจำได้ครับเขายังจำได้เขาก็มาขอใช้สนามเต็มมีทุกวันมาเล่นตั้งแต่ว่ายน้ำเทนนิสแล้วก็แบดมินตันที่ผมดูแลอยู่นะชีวิตการรับราชการที่พี่ไปเป็นผู้ฝึกสอนอยู่มากน้อยแค่ไหนครับก็ช่วยผู้ฝึกสอนฐานอากาศตอนที่สมัยยังอยู่ตอนนั้น16ปีครับที่เป็นโค้ชอยู่นะแบบแล้วก็เป็นแชมป์ด้วยเป็นแชมป์แล้วครองถ้วยฐานอากาศนี่ครองถ้วยประชาชนอยู่16ปีโอ้ใช่ใช่ใช่ตลอดเลยครับชนะตลอดเลยตอนนั้นก็มาเป็นผู้ฝึกสอนกับการกีฬาประเทศไทยอ๋อครับพี่ไปเป็นโค้ชไอเขาเรียกว่าดาวรุ่งโอลิมปิกก็ไปสอนทั่วประเทศจังหวัดนู่นจังหวัดนี้ผมก็ไปสอนหมดตอนนี้ก็เขาก็มาติดทีมชาติเยอะเหมือนกันครับใช่ไหมครับครับครับก็ไปหาเขาบางทีมาแข่งจำไม่ได้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับเรายังจำไม่ได้เลยเราจำไม่ได้แต่เด็กก็จำเราได้นักกีฬาในดวงใจที่พี่มีความรู้สึกว่าพี่มีเป็นฮีโร่เป็นไอดอลของตัวเองโอ้ยตามมาอานัทรัตนพลครับพี่ตามพี่อานัทรัตนพลครับผมชอบมากเลยเขาวิ่งสมัยก่อนนี่โอ้ดูตลอดเลยครับแล้วเขาตัวเล็กเขาวิ่งโอ้ยวิ่งเร็วมากผมพยายามจะวิ่งให้เขาคือในใจอ่ะครับจะพยายามติดทีมชาติเหมือนอานัทรัตนพลครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มาติดแต่ว่าไม่ได้ร่วมทีมกับพี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันครับพี่ทันพี่สุชาติครับท่าวิ่งของพี่แล้วก็รูปร่างของพี่นี่คือแข่งกับพวกจีนญี่ปุ่นไม่เสียเปรียบเลยนะครับนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เราเสียเปรียบพวกนี้นะไอเหตุที่ก้าวยาวไม่ยาวมันอยู่ที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาถูกข้องครับถ้ากล้ามเนื้อขาแข็งแข็งแรงครับแฝงแขนถูกกล้ามเนื้อขาแข็งแรงฮะการส่งเวลาวิ่งมันจะส่งได้ยาวมากครับส่งได้ไกลฮะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่สุเมธเนี่ยพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาต้องยอมรับว่าแฝดเล็กแฝดใหญ่ครับมีส่วนช่วยมากเลยโอ้ครับอันนี้ 100% เลยครับเขาช่วยเต็มที่คือเขาดูแลผมอย่างดีเลยครับคนเล็กแฝดใหญ่ครับครับกำลังสนุกเลยนะฮะแต่ว่าเราอาจจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับช่วงของทูบิออนมาดูนะครับว่าสุภาพบุรุษนักกรีฑาทีมชาติไทยคนนี้ไม่ธรรมดานะครับสามารถที่จะวิ่งสู้กับม้าได้เดี๋ยวเราจะมากลับมาย้อนเล่าบรรยากาศว่าวิ่งไปสู้กับม้าตอนนั้นสนุกกันขนาดไหนสักครู่กลับมาครับโอ้นี่ถ้ากลับไปได้นะครับฮะเหรียญละ 300,000 บาทเหรียญทอง 300,000 บาทครับจะมาผมจะฝึกให้โอ้จริงเปล่าฮะครับบอกได้เลยนะครับว่าเด็กๆคนไหนสนใจสนับสนุนโดยปตท.จัดหนักอเมซอนจัดเต็มแจกทอง12ล้านวันนี้ถึง3มกราคม2559 Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาด Oasis Football Academy Back to the Basic Eureka Fly Highกลับมาติดตาม Sport Talk The Hero ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วง To Beyond เมื่อสักครู่นี้ผมพูดค้างเอาไว้กับท่านนาวาอากาศเอกสุเมธพรหมณะนะครับต้องบอกว่าสุดยอดนักกรีฑาทีมชาติไทยที่ทำสถิติแล้วก็สร้างสถิติเอาไว้มากมายเหลือเกินนะครับย้อนกลับไปนิดนึงถามว่าตอนสมัยที่เราเล่นกับตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเป็นนักกีฬาได้อีกเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าโอ้นี่ถ้ากลับไปได้นะครับฮะเหรียญละ 300,000 บาทเหรียญทอง 300,000 บาทเหรียญทอง 300,000 พี่ได้มา10เหรียญทองเท่ากับ3ล้านบาทได้ครับประมาณนี้แต่สมัยก่อนนี่เราเล่นกันเพื่อชาติใช่ถูกต้องเราทำงานเพื่อชาติจิตใจเรานี่เพื่อชาติอย่างเดียวครับพี่ได้บี้เลี้ยงมาละ30บาท30บาทครับสมัยก่อนนั่งรถไฟไปแข่งต่างจังหวัดก็ยังต้องไปก็ต้องไปครับนะฮะแต่สิ่งที่เราได้มาคือฐานอากาศให้เราเราดูฐานอากาศไอ้ตัวเนี้ยครับครับแล้วชีวิตเราก็สำเร็จจนกระทั่งบัดนี้ครับจนจะเกษียณปีหน้าแล้วนะฮะถ้าถามว่ามีเด็กผู้ชายแล้วอยากจะเป็นนักกรีฑาที่วิ่งเร็วๆเก่งๆแล้วก็สร้างชื่อเสียงเหมือนพี่สุเมธเนี่ยเขาควรจะต้องทำยังไงถ้าจะมาผมจะฝึกให้เลยโอ้จริงเปล่าฮะครับบอกได้เลยนะครับว่าเด็กๆคนไหนสนใจเพราะว่าคนออกสตาร์ทฝึกสตาร์ท
มากที่สุดก่อนที่จะไปได้ 10.32 การเริ่มต้นที่ดีได้เปรียบคู่ต่อสู้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับสมาธิต้องแน่วแน่ครับครับฟังเสียงปืนอย่างเดียวผมถามนิดนึงผมไม่รู้ว่าตอนที่พี่วิ่ง100เมตรได้พี่หายใจกี่ครั้ง3ครั้งครับถึงเส้นชัยถามจริงๆครับสูดลมหายใจแค่3ครั้งนี่ถึงเส้นชัยเลยเส้นชัยครับถามพี่สุเมธในฐานะที่เป็นนักวิ่งรุ่นเก่าในยุคนี้คิดว่าเรายังจะสามารถสู้ญี่ปุ่นจีนเกาหลีได้ไหมฮะสบายมากเลยครับถ้านักวิ่งของเรายุคนี้มีอยู่ในระเบียบวินัยฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่โค้ชเขาให้ทุกอย่างมีพร้อมหมดสมัยนี้เงินก็มีวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีอะไรก็มีหมดครับถ้านักกีฬาเราอยู่ในระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมนะครับตอนที่พี่ไปออกรายการวิ่งแข่งกับม้าของรายการหมอทรงตามไปดูผมจำได้คนดูเยอะมากครับใช่ๆผมจำได้เสร็จแล้วคือคนดูเยอะมากมากับคนแข่งกันเขาก็ไม่เคยเห็นเลยนะก็ไม่มีใครเคยอะฮะสูสีนะครับฮะข้าวเส้นนี่เป็นความถ่ายรูปข้าวเส้นยังไม่รู้เลยครับว่าม้าหรือคนเข้าคือตีสเกลลงมาเล็กๆๆๆพอรู้ว่าคนเข้าเฮกันใหญ่แต่ม้ามันแพ้ตอนที่ว่าช่วงออกซองช่วงออกสตาร์ทนี่สู้คนไม่ได้คนจะเร็วกว่าคือม้าจะกึกกักอยู่ที่ซองประมาณ3วินาทีไอ้คนนี่พอออกสตาร์ทตูมปั๊บก็3วินาทีนี่เราไปตั้งเกือบ30เมตรแล้วม้าจากต่อ30ก็เป็น60เมตรเราเสียเปรียบที่เราไปวิ่งอยู่ในสนามหญ้ามันเสร็จแล้วพอเข้าเส้นปุ๊บอย่างนี้ครับปุ๊บเลยม้ากับคนเพราะตัดสินออกมาเป็นคนชนะนี่ถ่ายรูปครับถ่ายรูปก่อนก็ต้องดูรูปถ่ายจึงจะรู้ว่าคนเข้านิดเดียวเองเหมือนกับผมเข้า100เมตรที่อินโดเลยครับเหมือนจำลองเหตุการณ์ที่อินโดมาอย่างนั้นเลยนะครับครับและท้ายที่สุดพี่ก็ถูกเรียกว่าม้าแก่ครับใช่ครับสุดท้ายครอบครัวตอนนี้เห็นทราบข่าวบอกว่ามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายครับตอนนี้มีลูก2คนครับชายคนครับหญิงคนไม่มีใครเป็นนักกรีฑาเลยไม่เล่นเลยครับฮะเคยฝึกให้เขาไหมฮะก็เคยเอาไปฝึกด้วยครับเสร็จแล้วก็คือเขาไม่ชอบเราก็ไม่สามารถจะบังคับได้แต่เขารู้ไหมว่าพ่อเขาเก่งขนาดไหนเขารู้ว่าพ่อเขาเป็นทางวิ่งครับเขาก็ไปคุยเวลาไปโรงเรียนก็ไปคุยให้เพื่อนเป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อแน่ว่าแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศตอนนี้กำลังดูอยู่แล้วก็อยากให้พี่สุเมธเนี่ยขอบคุณในฐานะที่เขาเนี่ยส่งแรงใจไปเชียร์พี่ทุกแมตช์การแข่งขันเลยตั้งแต่ซีเกมครั้งที่11ที่ฟิลิปปินส์นะครับจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่พี่แข่งขันมีอะไรที่จะฝากขอบคุณรวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนสโมสรทหารอากาศด้วยเราต้องขอขอบคุณคนไทยสมัยก่อนเวลาลงสนามกิ๊บเลยเสียงเงียบเลยครับพอเราวิ่งชนะมาเฮอันนี้ต้องขอบคุณเสียงเชียร์ของประชาชนทหารอากาศที่ให้รับราชการตรงนี้มาอันนี้ต้องขอบคุณมากที่สุดเลยครับเพราะเราได้รับราชการตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ตั้งใจวางแผนหรือยังฮะหลังเกษียณจะทำอะไรเนี่ยอ๋อครับหลังเกษียณนี่ครับจะทำอาหารปากใต้ขายว้าวขนมจีนแกงส้มแกงคั่วอาหารใต้ทุกชนิดทำได้หมดผมจะต้องไปชิมแน่นอนจะเชิญไปครับนะฮะครับครับผมเชื่อได้ว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยติดตามนะครับแล้วก็รายการของเราจะเป็นกำลังใจให้กับนาวาอากาศเอกสุเมธพรหมณะตลอดไปด้วยนะครับทางรายการมีวอยเชอร์ของบาซายาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยากลางนะครับให้พี่สุเมธกับครอบครัวไปพักผ่อนกันครับสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดนะฮะก็คือเสื้อของรายการเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานะครับข้างหลังสกรีนSport Talk The Hero เสื้อนี้ซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดคุณจะต้องเป็นฮีโร่นักกีฬาในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยคนถึงจะสามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้นะครับฝากให้พี่สุเมธเอาไปใส่ออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งตอนเย็นๆส่วนสบู่สมุนไพรอิงออนนะฮะเป็นสบู่ที่ดูแลผิวพรรณของสุภาพสตรีลูกสาวกับคุณแม่ใช้ได้ทั้งครอบครัวนะฮะรูปนี้เป็นรูปที่พี่สุเมธภาคภูมิใจที่สุดเลยเข้าเส้นชัยวิ่ง200เมตรที่อินโดนีเซียนะครับรูปนี้เราใส่กรอบให้สวยๆจากชาร์เตอร์เดอะอาร์ตนะครับเอาไปประดับไว้ที่ห้องทำงานก็ได้ที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เราจะเป็นกำลังใจให้พี่สุเมธพรหมณะตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอขอบคุณนาวาอากาศเอกสุเมธพรหมณะสุดยอดอดีตกรมกรดทีมชาติไทยเจ้าของฉายาม้าแก่สุเมธพรหมณะซึ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง100 200และ4คูณ100เมตร4เกมหลายสมัยได้นำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk The Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวที่น่าติดตามนะครับของนาวาอากาศเอกสุเมธพรหมณะต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้นจะอายุใกล้จะ60ปีแล้ว
แต่ว่ายังแข็งแรงแล้วก็ยังมีแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนอีกหลายต่อหลายคนที่จะเดินตามอย่างสุเมธพรหมณะนะครับวันนี้น่าเสียดายเวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอิซูซุปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นสบู่สมุนไพรอิงอ่อนทรินิตี้คาสบาซาย่าบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทพัทยาชาเตอร์เดอะอาร์ตยูเรกาโอเอซัตฟุตบอลอะคาเดมี่และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะชมย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปชมได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงและก็ประสบความสำเร็จมาเล่าสู่กันฟังอีกหลายต่อหลายท่านวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเอ้ยน่ามึงเนี่ยต้องติดทีมชาติผมยังมองไม่เห็นเลยผมจะติดยังไง ทุกอย่างทุกชนิดต้องเริ่มที่เบสิกก่อนใช่ถ้าพื้นฐานไม่ดีนะครับมันจะต่อยอดลำบากส่งให้เพื่อน10ลูกเสีย10ลูกเนี่ยมันจะไปเล่นกับเขาได้มั้ยไม่ได้แล้วครับครับช่วงที่มาติดทีมชาติเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นหัวหน้าทีมครับ